สวัสดีครับวันนี้มาอุตรดิตถ์นะครับมาเดินดูตลาดทุเรียนหัวดงอุตรดิตถ์นะครับหรือลับแหลงเป็นตลาดที่ขายทุเรียนและผลไม้ทั่วไปส่วนใหญ่จะเน้นทุเรียนนะครับหลุนว่าไงลูกมาซื้อเมี่ยงคำตรงนี้พอดีเลยน้องตรงนี้เป็นไอติมทุเรียนกินทุเรียนเลยจะกินทุเรียนเลยกำลังนี่ตรงนี้กำลังนั่นเลยครับเลือกทุเรียนกันแต่ว่าสุกแล้วเนาะกรอบนอกนุ่มในไอ้ต้องเลือกอ่ะจ๊ะอันนี้สุกแล้วเนี่ยสุกเลยอ่ะมันมีกลิ่นแล้วมันก็จะงอมแล้วเนาะไอ้ต้องเลือกเอาจ๊ะอันนี้แกเลยจ๊ะจ๊ะมันบ่กรอบนะฟันมันไม่ดีร้อนใช่ใช่บีโออันนี้ขึ้นเมืองเนี่ยดีจ้ะขึ้นเมืองเนี่ยดีอ๋อนี่คือขึ้นเมืองไม่ใช่หมอนทองไอ้ลูกตีตื้อนะจ้ะหมอไอ้ขึ้นเมืองเรานั่นไอ้หมอนทองหมดเลยจ้ะโอ้ขึ้นเมืองหมอนทองโอเคน้ำโอ้โหอันนี้หมอนทองป่ะอันนี้หมอนทองจ้าเอาเลยเอาเลยนิ่มมากมันเน่าแล้วว่ะน้ำมันไม่ใช่เน่ามันแบบว่ามันตุ๊บมันก็ประมาณนี้มันโดนน้ำมันเยิ้มเลยเอาลูกเดียวกันเอาลูกเดียวอันนี้ไม่เอาได้ไหมมันเยิ้มมันเป็นยังไงอ่ะมันหอยเหมือนมันซุกอ่ะจ้ะแล้วช่วงนี้ปวดมันลงปั๊มกันจะประมาณเนี้ยต้องเอาสิ่งหลักกรอบหนอกมันไหนไอ้เนาะเอาลูกเดียวอ่ะป้าได้จ้ะตะกี้บอกกี่โลก็4 โล เอานี้ขอนักเก็บนี่โลเจ็ดนะไม่อยากเอาเลยอ่ะมันเน่าอ่ะมันเป็นน้ำเข้ามันกินได้ไหมอ่ะได้จ้ะว่าอันนี้มันเสียมันจะใช่อันเนาะมันเป็นน้ำมันเยอะมันกินไม่ได้แล้วป้ากินได้มากเนาะอันนั้นไม่เอาอันนู้นนะได้ไหมเอาละคว้ามันก็ต้องเหมือนกันอ๋อเหรออ๋อเดินมาโน่นแสดงอยู่โน่นเดินมาโน่นอันนี้ชิมไปจุ่มมือมาดิบ้านเราอ่ะที่กำลังใต้ดีอยากดวงน้อยยังแล้วค่ะเป็นตรงเอาเลยยังแข็งเอาลองมาเอามาดูเผื่อมันจะมีลงมั้งพอแล้วค่ะ
จะมาเรื่อยเดียวกันลองเนาะของนอกลุ่มในลองเจาะกันเนาะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเริ่มมันคือยังเพิ่งรุดใหม่ไงใหม่ใหม่มาเพิ่งรุดมันก็ไม่ถือว่าจะซุกก็เลยเลิศเลยเลยโดนไงนะโดนน้ำมันถ้าซุกเอาถ้าสุกไม่เอาซุกถ้าซุกเอาลองซุกนะลองซุกนะถ้าสุกไม่เอาเอาซุกอยู่เดียวจะดูเนื้อหน่อยเอาปิดได้เลยอ่ะถ้าน่าจะแอกเลยโอ้อากาศเย็นแล้วเนี่ยเนาะเย็นจนละอุเลยเนี่ยละอุเลยเนาะต้องลิ้นเนื้อก่อนเนาะถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องไปเนาะจ้ะเพราะว่ามันขึ้นรุ่นด้วยมันก็ยังกินไม่ได้นะอันนี้ยี่สิบสามถ้ายังไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งชื่อมันเจอไม่มีแล้วนี่นี่นี่ได้อยู่ลองกับน้องลุ่มในลองอย่างเงี้ยให้คนกินเนาะเออได้เนาะได้ไหมเออเห็นสีก็โอเคเนาะได้จิ้มยังจิ้มหรือยังถ้ากรอบได้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 แกะเลยแหกแวบแหกแวบเลยสองโลครึ่งค่ะสองโลอะไรอ่ะพี่ไม่มาทันพื้นเมืองอ่ะเมื่อกี้เนี่ยซื้อมาแล้ว325ค่ะพื้นเมืองดีมากหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้วนี่ค่ะเนื้อมันดีจ้ะคล้ายๆชะนีป่ะกรอบนอกนุ่มในด้วยพี่ชิมได้นะไม่เป็นไรไม่หนูก็ซื้อขอบบานเออเนื้อดีเนาะเนื้อสวยดีนะเนี่ยอ่ะพี่ชิมเลยกับแล้วร้านไหนมันมีอย่างเงี้ยนี่อ่ะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวดิมาบอกตอนนั้นน่ะมาบอกตอนไม่มีเม็ดมันใหญ่มั้ยเม็ดใหญ่มั้ยพี่ลองชิมดูได้อ่ะกินเลยชะนีปลาใจพื้นเมืองนี่นะคะเอาพื้นเมืองกับพื้นบ้านเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนกันใช่ใช่อ่ะดูมันก็กระทะดิเนื้อเยอะมันมีลูกแค่8โลค่ะลูกก็สวยเราสั่งหมดเลยเอาอะไรอ่ะเราสั่งหมดแล้วอันนี้325ค่ะคือเนี่ยช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันแกะยากเมืองมันสวยเห็ดมันเหมือนไงอ่ะกินกบหนอกนี่ได้ชูเรียนมาแล้วครับซื้อเยอะแต่โชว์อันเดียวโอเคครับวิคลิปแค่นี้แล้วครับผมหมอนทองยังเจออีกหลายอย่างเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ